รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร 4P 4P เติมชีวิตที่ดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะดิฉันสิริบูรณัฐพันธ์ยังอยู่ที่ร้านโอชาไทยรีสอร์ทแอนด์บาร์อยู่ที่ถนนวิทยุปากซอยร่วมฤดีนะคะดิฉันยังอยู่กับคุณโจสุนทรสุขุมนะคะซึ่งเป็นประธานบริหารร้านโอชาไทยรีสอร์ทแอนด์บาร์ค่ะสวัสดีคุณโจค่ะสวัสดีครับต้องยอมรับว่าอาหารที่ร้านโอชาสนุกมากครับและไม่ใช่สนุกอย่างเดียวอร่อยด้วยอร่อยแต่วันนี้เนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าคุณโจคุยไปเยอะว่าสุดยอดของที่นี่คือต้มยำกุ้งครับซึ่งฟังดูธรรมดามากแต่ไม่ธรรมดาโอ้ไม่ธรรมดาอย่างไรอ่ะยำกุ้งของเราเนี่ยจะเสิร์ฟในเครื่องไซฟอนต้มยำกุ้งใช่เครื่องนี้ครับครับนี่คือเครื่องไซฟอนใช้เบอร์เนอร์ยิงเอาเนี่ยเหรอคะนี่ยิงที่เนี่ยครับแล้วก็นี่ครับอ๋อยิงเผาอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ครับแต่อย่างกับทดลองวิทยาศาสตร์เนาะเหมือนเลยเนาะน้ำต้มยำจะถูกดูดขึ้นไปข้างบนแล้วก็ผ่านเครื่องเทศอ๋อผ่านเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆลงมาอีกรอบนึงด้วยเหมือนทดลองวิทยาศาสตร์จริงเลยอ่ะใช่ครับอ๋อขึ้นไปแป๊บนึงแล้วมันก็จะไหลลงมาเหรอคะมันจะได้สมุนกลิ่นของสมุนไพรเพิ่มขึ้นเข้มข้นขึ้นคือหมายความว่าน้ำที่เอามานี่คือเป็นน้ำที่เป็นน้ำต้มยำอยู่แล้วใช่ครับแต่เอาขึ้นไปเพื่อให้ได้เพิ่มรสชาติเพิ่มกลิ่นมากเพิ่มกลิ่นแบบสดๆใช่ครับแล้วต้องปรุงอะไรเพิ่มอีกไหมคะแล้วแต่ชอบเลยครับแต่จริงๆแล้วเชฟปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วถ้าชอบเผ็ดก็เพิ่มพริกชอบมะนาวก็เพิ่มได้อีกโอ้โหเขาต้องมีลีลาในการทานกันเฉยๆไม่ได้นะคะสำหรับร้านโอชานี่คืออะไรนะหลักทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกอะไรนะวิธีโมเลกุลาร์โมเลกุลาร์ gastronomy ใช่ครับจะไม่อยากท่องอันนี้ไว้เผื่อออกข้อสอบนะคะเพราะว่านี่โอ้โหหลักวิทยาศาสตร์จริงโอ้นี่ก็เสิร์ฟอย่างนี้เลยนี่อันนี้มีกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่2ตัวเลยครับโอ้โห2ตัวเลยต่อ1คนครับใหญ่มากมีเห็ดด้วยรสชาติกลมกล่อมเห็ดโคนเห็ดโอ้ยนี่เนี่ยมีสมุนไพรอันนี้อยู่เลยแปลว่าถ้าเกิดว่าเราทานน้ำซุปหมดเราก็เติมน้ำซุปได้ได้ครับครับที่ร้านโอชาที่ค่อนข้างพิถีพิถันเกี่ยวกับเลือกวัตถุดิบมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับเชฟจะเป็นคนเลือกวัตถุดิบที่สดและใหม่เชฟกำหนดเองเลยใช่ครับกลิ่นเข้มข้นแน่นอนแซ่บอีหลีไม่ต้องปรุงเลยอร่อยอยู่แล้วขอชิมเนื้อกุ้งหน่อยค่ะกลิ่นมันกุ้งหอมใช่ค่ะกลิ่นมันกุ้งแล้วกลิ่นสมุนไพรออกมาจริงๆนะครับแล้วที่สำคัญที่ว่ามันตื่นเต้นเนาะฝรั่งเห็นอย่างนี้อ๋อเครื่องเทศเป็นอย่างนี้นี่เองต้มยำกุ้งของเราสนุกขึ้นสดมากกุ้งไม่มีติดคาวเลยอร่อยมากมายคนทานไม่เผ็ดนี่ทานได้สบายนะคะถ้าต้องการเผ็ดก็เพิ่มได้ครับเพิ่มเปรี้ยวเพิ่มเผ็ดได้ตามชอบรสชาติกลมกล่อมกำลังดีอยู่แล้วไม่ต้องบีบมะนาวเพิ่มเติมที่ว่าฝรั่งก็ทานได้คนไทยก็ถูกปากครับยกให้ขอบคุณครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายอยู่ที่นี่มีอะไรแนะนำคะพรุ่งนี้เป็นมัสมั่นแกะนี่มัสมั่นนี่เป็นอาหารติดอันดับโลกนะคะครับยอดนิยมอยู่อันดับโลกนะท็อป10ท็อป5นะใช่ครับแต่ว่าจะมาทำมัสมั่นแกะเราเสิร์ฟกับข้าวกล้องออร์แกนิกโอ้โหเสิร์ฟในลูกมะพร้าวเดี๋ยวมาติดตามกันสำหรับเมนูจานสุดท้ายที่ร้านโอชาไทยรีสอร์ทแอนด์บาร์นะคะถนนวิทยุปากซอยร่วมฤดีวันนี้ขอบคุณคุณโจ้สุนทรสุขุมมากๆขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีนะคะสวัสดีครับแม่ไหนๆก็มั่นใจอาหารสด CP แม่บ้านค่ะแม่ครัวค่ะแม่สิเรียนค่ะแม่ยกค่ะแม่ยายค่ะคนเนี้ยแม่ทูนหัวแม่ไหนๆก็เลือกใช้อาหารสดสะอาดจาก CP เนื้อไก่ที่เลี้ยงโดยไม่ใช้ฮอร์โมนค่ะหมูสดที่เลี้ยงโดยไม่ใช้สารเลี้ยงเนื้อแดงค่ะไข่ไก่สดสะอาดค่ะจากไก่ที่เลี้ยงโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะแม่บ้านนับล้านมั่นใจ CP เติมชีวิตที่ดี